ของอยู่เยอะแยะเลยค่ะค่ะอันนี้จะเอามาทำเป็นส่วนไหนอะคะถ้าปกติแล้วนะคะค่ะโจ๊กเปล่าเขาก็จะไม่ใส่พวกเครื่องอะไรแต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนมาเขาก็จะมาใส่หมูสับใช่ไหมแล้วจะใส่เห็ดหอมค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็ขั้นตอนจากที่เรารอโจ๊กนะแล้วก็จะเอาหมูมานะคะแล้ววัฒนธรรมที่ตอนที่คุณปัทมาพรไปอยู่เนี่ยค่ะค่ะคือวัฒนธรรมอะไรที่ดูแล้วเป็นวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ดีเนาะเราไม่เคยเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการกินอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนเช้านะปกติแล้วคนฮ่องกงเขาก็แปลกที่ว่าเขาทานโจ๊กเนี่ยเขาจะทานโจ๊กเปล่าก่อนนะคะแล้วก็เธอก็จะมีเครื่องก็จะทานเป็นผัดหมี่แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นอาหารของเขาอะเนาะถ้าเขามาตำน้ำพริกของอย่างเราเขาก็ว่ายากเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วเราก็จะสับหมูนะแล้วก็เราถึงจะหมักโจ๊กนอกจากคนฮ่องกงเขาก็จะกินตอนเช้าเนี่ยค่ะมีกินกลางวันได้ไหมหรือบ่ายๆแบบแต่ปกติกลางวันจะไม่ทานเขาจะไปทานเอาตอนเย็นก่อนนอนหลังจากเลิกงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกลับมาบ้านคือเลยไหมคะได้เลยค่ะคือเริ่มวันแล้วก็จบวันด้วยโจ๊กเลยอ่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวนุ้ยช่วยสับไหมคะให้น้องนุ้ยช่วยสับค่ะได้ลงหาตะเกียบให้ตะเกียบก็ไม่ทราบแต่นอนก็จะค่ะโอเคก็เขาจะเดือดแล้วก็ทุกอย่างมันจะค่อยๆเดือดแล้วก็จะปนเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าปกติแล้วบางครั้งเขาก็จะใส่กระดูกหมูก็ได้นะแต่กระดูกหมูเนี่ยต้องไปลวกน้ำทำความสะอาดเอาพวกเลือดออกไปก่อนนะแล้วก็จะมีถุงค่ะคะถ้าที่เขามีสตังค์เนี่ยเขาจะใช้ปลาด้วยเหมือนกันนะเป็นปลาแดงแล้วก็จะไปทอดพอให้สุกแล้วเขาจะเอาปลาแดงใส่ไปในถุงรวมกับกระดูกหมูแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นแล้วก็ใส่ต้มไปขาวบางเนี่ยหรอใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก้างออกไม่ได้กระดูกก็ออกไม่ได้ก็จะออกแต่เนื้อล้วนๆเป็นน้ำแล้วเราก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีการทำน้ำซุปของเขาอย่างนึงใช่ไหมคะเพราะว่าปกติเวลาเราทำเราก็สาดทุกอย่างใส่ลงไปกับน้ำเลยแล้วพอเดือดปุ๊บเราก็ค่อยมาช้อนออกใช่ใช่อันนี้เขาไม่ต้องช้อนแล้วเขาไม่ช้อนอ่ะเอาหยิบถุงแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็น้ำหวานก็ลงไปในโจ๊กโจ๊กก็จะเป็นสีขาวนะเขาก็จะทานโจ๊กอย่างนั้นค่ะแล้วลักษณะที่ดีของโจ๊กสูตรฮ่องกงเนี่ยค่ะต้องเป็นยังไงคะก็ต้องนุ่มเนียนเนื้อเดียวกันแล้วก็ค่อนข้างข้นข้นค่ะพอเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นโจ๊กขาวค่ะแค่ใส่เกลืออย่างเดียวไม่ต้องใส่อะไรคุณปัทมาพรบอกว่าร้านขายโจ๊กที่ฮ่องกงเนี่ยก็มีทุกหัวมุมถนนเหมือนกันคือปกติแล้วไม่ใช่ตำหัวมุมหรือตามท้องถนนเขาจะมีตามตึกข้างล่างเนี่ยก็จะมีร้านสะดวกซื้อนะฮะแล้วก็จะมีร้านอาหารก็คือมีทุกอย่างตั้งแต่โจ๊กตั้งแต่อาหารข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่ทุกอย่างมีหมดครบดีจังเลยค่ะทุกตึกค่ะจะมีค่ะเดินลงมาจากตึกก็ลงเข้าร้านเลยเข้าร้านเลยไม่ต้องเดินข้ามถนนไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปไหนเลยยิ่งกว่าทุกหัวมุมถนนอีกคือแบบบ้านอยู่ตรงไหนจะห้ามขาดโจ๊กไปเลยทีเดียวใช่ไหมมีค่ะมีร้านอาหารตลอดเลยค่ะมีทุกคุณปัทมาพรบอกว่าตอนไปอยู่ที่นู่นคือถ้าร้านใต้ตึกเนี่ยคนเยอะโทรไปสั่งแล้วพอถึงคิวตัวเองเนี่ยก็ลงไปเอาใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องไปต่อคิวไม่ใช่ลงไปเอาหมายถึงว่าถ้าเราจะไปนั่งทานเราต้องสั่งจองโต๊ะไว้เลยว่ากี่โมงเดี๋ยวจะลงไปกี่โมงช่วงเจ็ดโมงว่างอ่ะเจ็ดโมงแล้วก็ต้องตรงเวลาด้วยเห็ดหอมเนี่ยเราจะมาต้มจะใส่ในโจ๊กนะฮะก็ได้แต่นี่เราก่อนต้มเราก็จะล้างเห็ดหอมไม่สะอาดใช่ไหมเราก็จะมาแช่แต่ถ้าเราแช่ค้างคืนไว้เราก็ไม่ต้องมาต้มแต่ถ้าเราแช่ช่วงประเดี๋ยวประดาเราจะทำตอนเนี้ยเราแช่ตอนนี้ล้างสะอาดแช่ตอนนี้แต่มันเห็ดหอมมันก็ยังไม่เปื่อยยังไม่นิ่มใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการเอามาต้มพอต้มเสร็จเราก็ต้องต้มเดือดๆให้มันนิ่มพอนิ่มเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็จะมาลินกรองใส่กองมันจะมีเครื่องไอ้ตะกชอนทีๆใช่ไหมก็กองเอาน้ำออกมาแล้วน้ำเห็ดหอมเนี่ยเราก็จะมาดื่มแทนน้ำชาได้เพราะมีประโยชน์อ๋อแต่รู้ว่าแบบเห็ดหอมเนี่ยมีประโยชน์มากๆคือแม้กระทั่งน้ำก็ยังมีประโยชน์อยู่ห้ามทิ้งใช่ห้ามทิ้งเราจะไม่ทิ้งนะแล้วก็ตัวเห็ดหอมเนี่ยเราก็จะเอามาหั่นเป็นยาวๆก็เพื่อที่จะมาโรยใส่ในโจ๊กแต่ว่าก่อนที่จะใส่ในโจ๊กเนี่ยเราต้องมีการปรุงก่อนแต่ว่าอย่างนี้แสดงว่าคนฮ่องกงเขาก็กินน้ำค่ะเขาจะไม่ทิ้งค่ะเขาจะชอบเป็นฮ่องกงเนี่ยจะดื่มน้ำโจ๊กดื่มน้ำ
เห็ดหอมเห็ดสามอย่างเห็ดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเห็ดลิ้นจือใช่ไหมเห็ดหอมแล้วก็อาจจะเป็นพวกน้ำยังมีอีกหลายอย่างที่เขาทานเรียกว่าโป๊ะทองเหมือนต้มซุปของเราไงแต่เขาจะดื่มแต่น้ำเขาจะไม่ทานพวกเนื้อเขาเน้นซุปเขาเน้นซุปน้อยเขาเน้นตรงนั้นเขาชอบค่ะค่ะเราไปทานแบบไหนเห็ดหอมต้องเป็นเห็ดหอมแห้งเท่านั้นเห็ดหอมสดได้ไหมคะเห็ดหอมสดนี่เราจะไม่ต้มส่วนมากจะลวกแล้วจะมาใช้ผัดหรือผัดสดสดค่ะค่ะแต่ส่วนมากคนฮ่องกงเขาจะนิยมใช้เห็ดหอมแห้งค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเราก็ได้รู้จักเครื่องนะคะที่มีอยู่ข้างบนนี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ข้าวต้มของเราค่ะก็กำลังเดือดอยู่กำลังเดือดอยู่ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช้ไม่ได้ก็ยังหานะก็ยังต้องปล่อยเข้าไปยังไม่ต้องไปคนไม่ติดก้นหม้อไม่อะไรเลยดีมากค่ะน้ำเยอะเอาล่ะแล้วก็พักเอาไว้สักพักค่ะได้แล้วจากอาจจะหลีไฟลงนิดหนึ่งก็ได้นะคะเพราะมันจะแรงไปเพราะมันสองนะคะเราก็จะเอาหมูนี่ฮะก็ใส่ในนี้โอ้คุณปฐมพรก็ใช้ตะเกียบคล้องเลยนะคะครับไปที่นู่นไม่มีช้อนส้อมค่ะก็ทานตะเกียบตลอดค่ะค่ะถ้าเสร็จเราก็จะมีเครื่องปรุงใช่ไหมค่ะเราขออนุญาตก็จะมีอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลแล้วก็น้ำมันงาใช่ไหมแล้วใส่น้ำมันพืชด้วยอ๋อไม่ถ้ามีน้ำมันงาเลือกมันอย่างใดอย่างหนึ่งอ๋อเลือกเอาแล้วก็จะมีแป้งมันค่ะแล้วก็เกลือค่ะเกลือใส่เกลือไปเนี่ยประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวทำไมต้องใส่เกลือแล้วทำไมต้องใส่ซีอิ๊วอีกคะคือเกลือนี่มันจะเป็นรสชาติที่ทำให้อาหารเนี่ยมีรสชาติอย่างซีอิ๊วนี่ก็เพิ่มรสชาติขึ้นมาแต่ปกติจะใส่เกลืออย่างเดียวแต่ฮ่องกงนี่เขาจะนิยมมีซีอิ๊วมีเกลือมีแป้งมันแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำมันนะนี่สั่งละช้อนอย่างช้อนนี่น้ำมันโอเคน้ำมันงาค่ะเกลือเหมือนเป็นตัวดึงรสธรรมชาติใช่ค่ะแล้วส่วนซีอิ๊วคือเพิ่มรสชาติกันแล้วก็ในนี่ก็หมักให้นุ่มนะคะแป้งมันหมักให้นุ่มนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะคนเราก็ใช้วิธีคนไปทางเนี้ยเราก็จะคนก็คือเขาที่จะมือก็ไม่เลอะค่ะเราจะใช้ตะเกียบคนค่ะเราก็เพิ่งรู้เนาะปกติแล้วก็ใช้มือคนไปนะคะแต่ถ้าหากว่าจะให้เนื้อเหนียวหรือนุ่มอีกทีเราอาจจะใช้น้ำเย็นใส่เข้าไปก็ได้คือน้ำเย็นจากตู้เย็นเนี่ยนะคะเย็นจัดๆเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอ๋อเขาก็จะทำให้นุ่มนี่เป็นเคล็ดลับอันนี้คือได้มาจากที่นู่นเลยที่ฮ่องกงเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเห็นไหมคือจริงๆแล้วเรื่องราวของอาหารเนี่ยนอกจากวัฒนธรรมที่เราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเคล็ดลับต่างๆเนี่ยเรายังทำให้เอามาพัฒนาให้อาหารในมื้อต่างๆที่คุณผู้ชมได้รับประทานเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะพักเอาไว้ค่ะโอเคคุณโบคะตอนนี้โจ๊กเริ่มได้ที่แล้วนะคะโหคุณนุ้ยโค่นนี้เลยอุ้ยจากแค่หยิบมือเดียวค่ะขึ้นได้ขนาดนี้เลยเหรอค่ะแล้วก็มันจะกลมกลืนแล้วก็จะผสมผสานกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะตอนนี้เราก็ต้องคนได้แล้วถ้าเราไม่คนมันจะทำให้ก้นไหม้นะคะแสดงว่าเคล็ดลับสำคัญเลยของโจ๊กฮ่องกงที่จะได้เนื้อเนียนอย่างนี้คือตอนแรกห้ามคนค่ะแล้วไฟต้องแรงแล้วผูให้เดือดจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะหลีพอหลีนะหลีไฟปานกลางนะคะแล้วเราก็จะเอาแล้วก็ต้องรอให้ค่ะแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้เราก็มาทำอย่างอื่นได้นะจนกระทั่งว่าพอใกล้เนี่ยพอมาถึงตรงจุดนี้เราสามารถต้องคนเพราะมันข้นแล้วใช่ไหมคะถ้าเราไม่คนเดี๋ยวจะไหม้อย่างนี้แสดงว่าที่คุณปฐมพรบอกว่าเวลาเขากินเขาก็กินอย่างนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยคืออย่างนี้นะพอจกได้ที่นะเขาก็ร้อนๆจกนี่จะต้องร้อนจัดเลยนะคะเนี่ยร้อนจัดเขาก็จะตักเข้ามานะแล้วก็มีของแนมด้วยค่ะอันนี้ค่ะแล้วกินกับผัดหมี่ค่ะแต่ยิ่งกว่านั้นสมัยก่อนนั้นที่เขาบอกว่าต้องเอาตะเกียบปักแล้วไม่ล้มเลยนะที่จะจกที่จะยอดเยี่ยมคือต้องข้นขนาดนั้นเลยค่ะจากที่โจ๊กที่เป็นน้ำเหลวๆนะฮะร้อนนะคะต้องร้อนวิธีการทานโจ๊กจัดยังไม่ได้ค่ะจะร้อนมากนะคะถ้าเราจะทานคือมันร้อนจัดใช่ไหมเราอาจจะคนนิดหนึ่งนะเวลาทานเนี่ยเราจะเอาปาดข้างหน้านะคะใช่เอาแต่บนแล้วก็ทานค่ะแต่ต้องระวังพ่อโจ๊กนี่ร้อนแล้วร้อนมากนะคะร้อนมากนะคะซุปฝรั่งมีรสชาตินะคะนี่เราไม่ได้เติมเกลือแต่เราเติมตอนที่เราแช่ข้าวคือรสชาติเป็นไงบ้างคะหอมๆก็ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะคะก็จริงๆเหมือนข้าวต้มเลยนะคะมีปลาแรมนิดๆเหมือนกันค่ะ
็คือติดไปไปนิดๆแล้วก็มีหวานของข้าวเองใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ใส่อะไรเลยนอกจากเกลือแล้วก็น้ำมันพืชนิดหน่อยแต่อุ๊ยแต่นุ้ยว่าอร่อยนะคะเช้าเช้ากินอย่างนี้ก็สบายท้องคุณนุ้ยใบท้องรสไม่จัดมากใช่ค่ะแต่กินกับหมี่อะไรนะคะหมี่ผัดก็คือหมี่ซั่วหรือจะเป็นพวกหมี่เส้นบะหมี่ค่ะคือว่าถ้ามีระดับหน่อยเขาก็จะทานหมี่ซั่วเพราะว่าต้องผัดใส่หมูใส่เห็ดหอมใส่กุ้ยช่ายนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเราได้ลองชิมแล้วโจ๊กแบบที่คนฮ่องกงเขารับประทานกันทั้งเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะหมูเราก็หมักไว้เรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราลองมาทำโจ๊กทรงเครื่องรวมถึงเดี๋ยววันนี้คุณปฐมพรบอกว่าจะมาทำผัดหมี่ให้ด้วยใช่ค่ะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่ค่ะข้าวครัวกินอยู่คือค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเรายังเหลืออาหารที่เป็นหมี่ผัดกินคู่กับโจ๊กที่เราได้ชิมไปเมื่อสักครู่นี้ใช่นะคะแล้วก็ยังเหลือโจ๊กทรงเครื่องแบบฮ่องกงอีกนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทำโจ๊กทรงเครื่องเนี่ยเราจะต้องมีการต้มเส้นก่อนค่ะเอาเส้นมาลวกไม่ต้มค่ะต้มลวกใช่ไหมคะอันนี้เป็นเส้นใส่ในน้ำเดือดแล้วก็เส้นอันนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรเส้นหมี่ซั่วค่ะหมี่ซั่วโอเคนะคะเราก็จะเอาเดี๋ยวขอตะเกียบนิดนึงขณะที่เรานั่นนะเราก็จะเอาใส่ไปอ๋อแล้วก็คนลงไปเลยค่ะคนใส่นิดก็ได้เพราะว่ารู้สึกน้อยตรงนี้นิดนึงไม่แค่นี้เสร็จค่ะได้เลยค่ะในน้ำต้องใส่เกลือใส่น้ำมันอะไรไหมคะไม่ต้องใส่ค่ะเพราะไอ้เส้นมันกันอยู่ไงอาจจะใส่น้ำมันนิดนึงเพื่อไม่ให้เส้นนี่ค่ะตรงนี้ค่ะนิดเดียวอาจจะช้อนชาเนี่ยโอเคนะคะค่ะเท่านี้เองค่ะนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะปิดฝาเลยค่ะปิดฝาพอเดือดเดือดอีกทีนึงแล้วก็ปิดไฟไม่ต้องน้ำมือไปปอดสักพักเดี๋ยวค่อยนะจะเลิกก็มาระหว่างที่รอเส้นหมี่ใช่ไหมคะเราก็จะมาทำอาหารเห็ดเดี๋ยวคุณนุ้ยยินดีค่ะค่ะเราต้องตัดกันไหนคะเราตัดเอาเราไม่เอาก้านนะเราก็จะเอาใช้ตะไคร้แล้วคนฮ่องกงเขาเอาไปทำอะไรคะก้านนี้เขาจะไปทำขายเห็ดแบบสวรรค์อีกทีได้เขาก็ไม่ทิ้งเขาก็จะไปหั่นเล็กๆได้นะแต่เราไม่ใช้ตอนนี้คุณนุ้ยก็จะตัดเป็นอย่างนี้นะตัดเลยใช่ไหมคะอ๋อเป็นเส้นชำนาญค่ะค่ะมาเลยตรงนี้นะคะเราไม่ต้องใช้ขณะที่แน่นขณะที่นี่ก็จะทำโจ๊กเครื่องไปในตัวด้วยนะคะเราก็จะใส่หมูก่อนเพราะว่าหมูมันสุกยากนะจะเพิ่งคนนะแล้วก็จะพอใส่ลงไปอย่าเพิ่งคนค่ะใส่หมูเข้าไปนะคะคือคุณผู้ชมคะเขาไม่ได้ปั้นเป็นกลมๆเหมือนประเทศไทยเนี่ยเขาก็ปั้นได้แล้วแต่ตอนนี้นี่เราไม่มีถุงมือใช่ไหมก็เลยจะไม่สะอาดก็แล้วก็จะตำหลังเขาปิดไฟได้แล้วโอ้ค่ะเกือบไม่ทันขออภัยนะคะค่ะค่ะแล้วก็อาจจะมาดูตรงนี้นิดนึงแล้วก็ค่ะอันนี้โอเคอันนี้เส้นก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปล้างน้ำใส่ตะแกรงค่ะแล้วก็ล้างน้ำทิ้งเหรอค่ะใส่ไปเลยอ๋อคือเดือดปุ๊บก็ปิดไฟปั๊บค่ะเทออกได้จะตำหลักแล้วเนี่ยเราจะทิ้งไว้ตอนนี้มันน้อยแล้วตำหลักแล้วถ้าเยอะนะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเพื่ออะไรคะก็เพื่อที่จะให้มันนุ่มนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วเพราะเมื่อกี้มันเดือดล้นมาใช่ไหมพอหลังจากนั้นแล้วค่ะโจ๊กฮ่องกงเขาใส่ไข่ไก่กันไหมคะหรือว่าเขากินกับไข่เขาไม่กินเขาไม่ได้ใส่ไข่อ๋อเหรอคะไม่เขาไม่ทานไข่เขาไม่เอาไข่ใส่ถ้าจะใส่ก็ต้องเป็นไข่เยี่ยวม้าค่ะเขามาบ้านเราเขาคงงงอะเนอะไข่เยี่ยวม้าแล้วก็เดินผ่านร้านโจ๊กนี่กินอะไรกันก็จะหั่นเป็นลับลับคือลับลับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมอะไรนะลับ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 ก็หมายถึงว่าเขาพูดว่าลับลับก็คือสี่เหลี่ยมเนี่ยภาษาเขาใส่เข้าไปนี้เลยค่ะอ๋อคือไม่ได้วางไว้ข้างบนอ๋อไม่ค่ะเขาจะใส่เข้าไปมันจะทำให้เป็นเนื้อเดียวกันไปเลยเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้หนูคนได้ไหมคะได้คนได้แล้วค่ะเพราะว่ามันค่ะนะคะใส่ทั้งลูกก็จะได้อร่อยซึ่งจริงๆวัฒนธรรมการกินโจ๊กเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยของเราอย่างเดียวนะมีไปทั่วทุกประเทศค่ะใช่ไหมคะใช่ฮ่องกงมีแน่นอนอยู่แล้วเมืองจีนมีแน่นอนอยู่แล้วอินโดนีเซียก็มีญี่ปุ่นก็มีนะคะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เรียกว่า